สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกตแก้วกามุนีผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท InnoScience Formulator ซึ่งวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับปุ๋ยน้ำสูตร SC ปุ๋ยน้ำสูตร SC หรือปุ๋ยน้ำ Suspension Concentrate เป็นปุ๋ยน้ำแขวนลอยมีลักษณะเป็นของเหลวสีขาวข้นละลายน้ำได้ง่ายและกระจายตัวได้ดีมีขนาดเล็กน้อยกว่า 2.5 ไมครอนทำให้พืชดูดซึมได้ดีและมีความสามารถในการเกาะจับใบได้ดีกว่าปุ๋ยน้ำสูตรทั่วไปข้อดีและคุณลักษณะเฉพาะของปุ๋ยน้ำสูตร SC ที่ผลิตโดยบริษัท InnoScience Formulator 1. มีตัวทำละลายที่เป็นน้ำจึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. มีความสามารถในการจับใบและลดแรงตึงผิวเนื่องจากในสูตรของเราจะมีการเติมเซอร์แฟคแทนซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิวทำให้เมื่อละลายน้ำใช้งานจะมีการเกาะติดและดูดซึมได้ดี3. สามารถละลายน้ำได้ง่ายและกระจายตัวได้เป็นระยะเวลานานในปุ๋ย SC จะมีสูตรที่มีการเติม dispersing และ wetting เพื่อทำให้สารกระจายตัวได้ดีเมื่อนำไปใช้งาน 4. ไม่เกิดการฟุ้งกระจายเมื่อใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับแบบผงที่เมื่อใช้งานจะมีฝุ่นฟุ้งกระจายมีโอกาสที่ผู้ใช้งานจะสูดดม 5. สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ตกตะกอนแข็งตัวโดยปกติปุ๋ยน้ำใสหรือปุ๋ย SC ที่ไม่ได้มาตรฐานเมื่อมีการเก็บไว้จะมีโอกาสตกตะกอนแข็งตัวแต่ปุ๋ยที่ผลิตโดยบริษัท InnoScience Formulator เราจะมีการทดสอบการคงสภาพภายในระยะเวลา2ปีโดยสารยังคงสภาพเดิมไม่เสียสภาพ 6. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์เนื่องจากสูตรที่มีการพัฒนาโดยบริษัท InnoScience Formulator จะมีสารที่อยู่ในรูปไอออนที่ละลายน้ำคือสามารถนำไปใช้ได้ทันทีและอยู่ในรูปสารแขวนลอยที่มีประสิทธิภาพสามารถสลายตัวได้ตามสภาวะตามธรรมชาติอีกทั้งมีขนาดอนุภาคที่เล็กกว่าปากใบทำให้มีประสิทธิภาพในการดูดซึมเข้าปากใบได้กว่าจะมาเป็นปุ๋ย SC เราต้องผ่านกระบวนการถึง3ขั้นตอนคือ 1. ขั้นตอนการพัฒนาสูตร 2. ขั้นตอนการผลิต 3. ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพขั้นตอนการพัฒนาสูตรในขั้นตอนเริ่มต้นเราจะมีพัฒนาสูตรตามความต้องการของลูกค้าและท้องตลาดหลังจากนั้นเราจะเริ่มผสมสูตรในห้องปฏิบัติการโดยใช้เครื่องผสมที่เป็นใบพัดจักรเพื่อช่วยให้สารผสมกระจายตัวได้ดีและยังช่วยลดขนาดอนุภาคของสารผสมได้บางส่วนหลังจากนั้นเราจะนำสารผสมดังกล่าวเข้าเครื่องบดโดยในการบดเราจะใช้ระบบคูลิ่งบาธเพื่อลดอุณหภูมิในการบดสำหรับห้องปฏิบัติการของบริษัท InnoScience Formulator เราเลือกใช้เครื่องบดแนวนอนหรือ Horizontal Mill ซึ่งเป็นเครื่องบดที่มีประสิทธิภาพสูงรวมทั้งใช้เม็ดเซรามิกบีดที่มีความหนาแน่นสูงเพื่อทำให้ของผสมที่มีขนาดใหญ่โดยขนาดอนุภาคเริ่มต้นประมาณ 100-200 ไมครอนให้มีขนาดเหลือเพียง2ไมครอนซึ่งเราจะเช็คโดยใช้เครื่องเลเซอร์พาร์ติเคิลไซส์แอนาไลเซอร์จนได้ขนาดอนุภาคตามสเปคที่ต้องการหลังจากได้ขนาดอนุภาคตามต้องการเราก็จะนำสารผสมดังกล่าวไปผสมในขั้นตอนถัดไปซึ่งหลังจากผสมขั้นตอนสุดท้ายเสร็จเราจะต้องนำสารผสมดังกล่าวไปตรวจคุณสมบัติของสารดังต่อไปนี้ 1. Active Ingredient หรือการหาปริมาณสารสำคัญ 2. pH หรือการวัดค่าความเป็นกรดด่าง 3. Permeability หรือการวัดการไหลเทจากภาชนะ 4. Spontaneity of Dispersion ที่เวลา5นาทีหรือความสามารถในการกระจายตัวอย่างต่อเนื่อง 5. Suspensibility ที่เวลา30นาทีหรือความสามารถในการแขวนลอยที่เวลา30นาที 6. Sediment หรือปริมาณการตกตะกอนเมื่อละลายน้ำที่เวลา3ชั่วโมง 7. Persistent Foam หรือการหาปริมาณฟองหลังจากละลายน้ำใช้งาน 8. Viscosity หรือความหนืดของสาร 9. Particle Size หรือการวัดหาค่าขนาดอนุภาคของสารแขวนลอย 10. Density เพื่อตรวจหาความหนาแน่นของสารโดยหลังจากวัดค่าผ่านตามรายการดังกล่าวแล้วเราจะนำสารที่ได้เข้าโอเว่นเพื่อทดสอบความคงสภาพหรือ stability test ในสภาวะเร่งโดยหลังจากเข้าโอเว่นครบ2อาทิตย์เราจะต้องนำสารดังกล่าวมาตรวจสอบคุณสมบัติตามรายการข้างต้นอีกครั้งหากเกิดการแยกชั้นเป็นตะกอนแข็งตัวหรือมีการแยกชั้นที่ทำให้สารเสียสภาพตามรายการข้างต้นถือว่าไม่ผ่านแต่หากสารผ่านตามคุณสมบัติข้างต้นเราจะนำเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนเพื่อผลิตต่อไป
ในขั้นตอนการผลิตเรามีเครื่องผสมขนาด 1.2 ตันที่เป็นใบพัดจักรเช่นเดียวกับใบพัดที่ใช้ในการพัฒนาสูตรเพื่อประสิทธิภาพในการกระจายตัวและลดขนาดอนุภาคทางบริษัท InnoScience Formulator มีเครื่องบดแนวนอนขนาดใหญ่จำนวน3เครื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและมีการแยกเครื่องบดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตและทั้งนี้ในกระบวนการบดเรายังมีการใช้ water chiller หรือเครื่องหล่อเย็นเพื่อใช้ลดอุณหภูมิที่เกิดขึ้นระหว่างการบดเนื่องจากสูตรปุ๋ย SC เราจะใช้ตัวทำละลายเป็นน้ำดังนั้นเราจะใช้น้ำ RO ซึ่งเป็นน้ำบริสุทธิ์ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโดยหลอด UV ซึ่งเป็นน้ำมาตรฐานเดียวกับน้ำที่สามารถดื่มกินได้โดยหลังจากเราผสมและนำเข้าเครื่องบด Horizontal Mill เราจะเก็บตัวอย่างส่งแลบเพื่อวัดขนาดอนุภาคว่าได้ตามสเปคหรือไม่หากได้ตามขนาดสเปคเราจะนำสารดังกล่าวไปผสมตามขั้นตอนและเก็บตัวอย่างขั้นตอนสุดท้ายส่งห้องปฏิบัติการอีกครั้งขั้นตอนการควบคุมคุณภาพเมื่อได้สารตัวอย่างจากผลิตโดยอ้างอิงแบตนัมเบอร์ในการผลิตในการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการจะมีการตรวจสอบสารที่มีการผลิตทุกแบตเพื่อให้มั่นใจว่าสารที่ผลิตได้มาตรฐานเดียวกันตามรายการตรวจสอบหากผ่านตามมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการจะเก็บตัวอย่างเป็นระยะเวลา2ปีเพื่อใช้อ้างอิงตัวอย่างที่ส่งถึงมือลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของปุ๋ยน้ำสูตร SC ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระยะเวลา2ปีตามอายุของปุ๋ยน้ำจะเห็นได้ว่ากว่าจะมาเป็นปุ๋ยน้ำสูตร SC เราต้องผ่านกระบวนการทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้สินค้าทุกขวดได้มาตรฐานมีคุณภาพจนกว่าจะถึงมือพี่น้องเกษตรกรขอบคุณค่ะ